าล่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับพบกันตอนเช้าๆ 10:00 นแบบนี้นะครับทาง YouTube กับ Facebook กับรายการยอดเชฟไทยครับเอาล่ะครับวันนี้เนี่ยผมเตรียมกุ้งเตรียมแตงโมไว้ครับเดี๋ยวเราจะเป็นกุ้งผ้ากานิต้าซีฟู้ดไว้ท่านผู้ชมแต่ว่าจะมีวิธีการทำยังไงแล้วไอ้กานิต้าซีฟู้ดเป็นยังไงเนี่ยท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์กันก่อนแล้วค่อยตามมาดูรายละเอียดกันครับเอาล่ะกดแล้วยังครับกดเลยเราจะได้เรียกว่าอยู่ด้วยกันตลอดเวลาครับเวลามีอัปเดตอะไรก็จะส่งถึงท่านผู้ชมได้เลยแล้วเพื่อนๆท่านผู้ชมที่กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเอาล่ะผมมีกุ้งแชร์บ๊วยตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดนะครับสะระแหน่หอมแดงนะครับแล้วก็พริกขี้หนูสวนสีแดงแล้วก็นี่ครับแตงโมก่อนที่จะทำซีฟู้ดเราทำพวกเครื่องที่ไม่เหม็นคาวก่อนดีกว่าตะไคร้ครับผมเอาตะไคร้อย่างนี้เลยเพราะเราจะใช้ตะไคร้ที่เราจะทำเป็นน้ำชาตะไคร้กันเพราะนั้นใช้ตะไคร้เยอะหน่อยครับถ้าใครมีต้นตะไคร้ที่บ้านเนี่ยก็ใช้ใบนะครับท่านผู้ชมครับใช้ใบได้เลยใช้ใบเขียวๆนั่นแหละครับเพราะอยากจะให้ชาตะไคร้มีกลิ่นหอมจากใบตะไคร้ด้วยนะครับถ้ามีนะยิ่งดีใหญ่เลยนี้ผมเอาตะไคร้ตำเพื่อที่จะทำให้เขาหอมขึ้นครับเสร็จแล้วใบมะกรูดน้ำใส่ให้พอท่วมกุ้งนะครับเรามองตัวกุ้งว่าเวลาเราลงไปทำสุกแบบครึ่งสุกครึ่งดิบเนี่ยเห็นไหมพอดีอย่างนี้นะครับมันจะได้ท่วมกุ้งแล้วแป๊บเดียวนะครับผมขอตำตะไคร้ก่อนโอเคครับเราตำเสร็จแล้วผมก็จะเอาตะไคร้ลงไปในน้ำนี่ครับใบมะกรูดครับจากนั้นเสร็จแล้วแตงโมครับทำเป็นแว่นหนาหน่อยนะครับเพราะว่าอยากจะให้เขาเคี้ยวแล้วชื่นใจหน่อยจริงๆเราใช้แว่นเดียวครับเวลาแต่งสวยๆแต่เผื่อไว้สำหรับอีกแว่น2แว่นนะครับเวลาถ่ายแล้วกานิต้าเขาจะมีน้ำไหลออกมาเพราะกานิต้าเนี่ยคือหัวใจครับอยากจะให้เขานี่อยากจะให้เขาแข็งๆหมายว่าเป็นกานิต้าคือขูดๆนะครับขูดๆออกมาอันนี้ดูสึกพิถีพิถันหน่อยแต่ก็สวยงามครับเมนูนี้เดี๋ยวผมเคลียร์เม็ดก่อนครับโอเควงกลมเล็กครับมองซ้ายขวาให้ดี yes โอเคเราได้แตงโมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามีหอมแดงหน่อยครับอันนี้หัวใจหลักของเขาก็คือตัวกานิต้าเลยนะครับกานิต้าเราก็คือเป็นซอสที่ทำให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งนะครับแล้วเดี๋ยวเราขูดๆเอามาใช้นี่เพื่อเพิ่มความเผ็ดขึ้นครับแล้วก็สะระแหน่ครับโอเคได้ตำนี้แล้วเราก็จะมาทำกุ้งครับชาตะไคร้เนี่ยเก็บไว้ตรงนั้นก่อนนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เขาต้องเปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆมันจะไม่สวยกุ้งแช่บุ้ยแกะเลยครับก็แกะปกติเลยนะครับเดี๋ยวไปผ่าหลังให้บานออกเป็นเหมือนผีเสื้อหน่อยเอาช่วงแหลมๆออกด้วยทีนี้ก็บั้งครับบั้งแบบนี้ก็เอาขี้ออกนะครับสีเขียวๆเป็นมันก็เก็บไว้เพราะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเวลาสุกแล้วนี่ล้างขี้ออกซะก่อนมันนี้ก็จะไม่เหมือนกับมันกุ้งแม่น้ำแต่ก็เปลี่ยนเป็นสีส้มแต่แข็งกว่า4ตัวผมเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วมาถึงชาเลยครับเปิดน้ำเต
รียมจะสุกเรียบร้อยแล้วเอาละครับน้ำชาตะไคร้เราเริ่มที่จะเดือดแล้วมีมะกรูดด้วยนี่ครับทุกอย่างก็จะทำให้กุ้งเราดับคาวกุ้งนะครับก่อนที่เราจะลวกแบบ 50-60% ไม่ถึง 80% นะครับนี่ไม่ต้องสุกจนแข็งนะครับเราจะเห็นมันของเขากลายเป็นสีส้มแล้วเห็นไหมครับกุ้งแบบนี้สุกมากก็จะไม่อร่อยนี่เรียบร้อยครับใช่ให้เนื้อเขาไม่ใสอ่ะให้เขาขุ่นเพราะนั้นดูสีเนื้อว่าให้เนื้อเขาขุ่นหน่อยโซนี่ครับเรียบร้อยของเราเราก็เตรียมกุ้งของเราไว้แล้วผมไม่ปรุงรสอะไรเลยนะครับแต่อันนี้ครับเราจะมาดูที่เมื่อกี้นี้เราเตรียมแตงโมไว้สวยงามครับนี่สองวงนะครับซ้อนกันแบบนี้โอเคหอมแดงครับที่เราซอยเอาไว้ตรงกลางเดี๋ยวเราจะใส่กานิต้านะครับนานิต้าซีฟู้ดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายนิดหน่อยผมมีพริกด้วยเผื่อต้องการที่จะมีความเผ็ดขึ้นทีนี้กุ้งของเราครับกุ้งที่เราสุกในชาตะไคร้ครับโอเคใส่ดอกไม้สีสวยๆซะหน่อยก็อันนี้คือของเคียงนะครับที่เราใช้ได้เอาละครับเรียบร้อยเราเอากานิต้าซอสของเรามาครับนี่แหละครับมาอยู่ในนี้เรียบร้อยผมทำแล้วแช่เย็นเอาไว้ต้องแช่เย็นเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่ข้างนอกนานนะครับเพราะว่าเขาเป็นน้ำแข็งแบบนี้ครับซึ่งตัวกานิต้านี้เรียกว่าแซ่บอย่าบอกใครเลยครับแซ่บมากๆนี่เลยครับแล้วผมก็จะใส่อันนี้ลงไปหน่อย yes นี่เลยครับท่านผู้ชมครับกุ้งผ้ากานิต้าซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวมาชิมกันครับเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหสีสันผมแบบตัวกานิต้านี่ต้องไปพร้อมกับนี่เลยครับกุ้งผมแอบตัดกุ้งมาก่อนนะครับท่านผู้ชมครับจะเห็นเนื้อกุ้งว่าไม่ได้สุก 100% นะครับกานิต้าเสร็จแล้วแล้วรู้ไหมครับนี่แตงโมนี่ไปด้วยกันครับแล้วก็มีหอมแดงหน่อยพริกเกรงใจครับกลัวจะเผ็ดมาก มีไม่กี่ที่ที่ทำแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับหนึ่งแล้วก็ยอดเชฟไทยนี่นะครับกานิต้าเนี่ยต้องอธิบายท่านผู้ชมก่อนว่ากลับไปดูน้ำจิ้มซีฟู้ดในรายการยอดเชฟไทยนะครับกลับไปดูตรงนั้นเขียนยอดเชฟไทยแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะมีสูตรอยู่ในนั้นท่านผู้ชมบวกบิดรูทดิบปอกเปลือกล้างสะอาดลงไปนะครับแล้วก็ปั่นรวมกันแล้วกองแล้วก็ชิมรสเอาตามที่ท่านผู้ชมชอบแล้วเอาไปแช่แข็งจนเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะครับแล้วก็มาขูดแล้วมาเสิร์ฟกับกุ้งที่ผ่านน้ำตะไคร้ผมเรียกชาตะไคร้เนี่ยครับต้มแบบเข้มข้นแบบนี้แล้วก็ผ่านแบบเขาสุกแค่ 60% เนื้อที่เมื่อกี้ได้เห็นดูยังมีใสๆนิดตรงกลางนะครับเรียกว่าไม่ได้แข็งกระด้างโอเวอร์คุกหรือสุกเกินไปนะครับมีความหนึบๆของความสดอยู่ด้วยแล้วก็กลิ่นของกุ้งเนี่ยหายไปเลยมีกลิ่นตะไคร้อย่างเดียวเลยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมบอกว่าไม่ชอบกุ้งแชบวยเนี่ยนะมีกลิ่นพิเศษเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีกลิ่นเลยนะครับถ้าชอบเป็นกุ้งลายเสือญี่ปุ่นกุ้งลายเสือบ้านเราหรือกุ้งขาวธรรมดาก็ได้แต่อย่าโอเวอร์คุกคือสุกมากไม่ได้นะครับเอาเป็นสดที่สุดก่อนได้กุ้งที่สดที่สุดมาผ่านน้ำตะไคร้สุก 60% อย่างนี้แบบผมทำเนี่ยนะครับใช้ได้เลยส่วนเมนูนี้ถ้าท่านผู้ชมแบบไม่อยากทำเองเนี่ยที่ Royal Ocha นะครับไปได้เลยครับไปชิมกันดูครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วแต่ท่านผู้ชมครับความรู้เยอะแยะเต็มไปหมดกับรายการยอดเชฟไทยเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ติดตามชมแล้วก็ไม่พลาดโอกาสกับรายการยอดเชฟไทยที่มีวิธีการปรุงอาหารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอยู่ทุกๆอาทิตย์ครับเอาครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันเสาร์อาทิตย์หน้านะครับกับรายการยอดเชฟไทยใน YouTube กับ Facebook 10:00 น.ครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ